สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะครับ,ค,รบคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยต้องร้องคําว่าโอ้โหค่ะไม่ได้ร้องคํานี้มาตั้งนานแล้วค่ะจันคะราคาน้ํามันในกลุ่มเบ <c oughs> นซินแก๊สโซฮอปรับลดทีเดียวถึง3บาทด้วยกันยกเว้น E ี5ลงบาท80สสตางค์คือต้องบอกอย่างนี้นะว่าแน่นอนอนะ มันเป็นผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงแต่ต้นสายปลายเหตุที่ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดลดลงใน,งในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันดิบทั้งที่สหรัฐอเมริกาทั้งที่ยุโรปรวมทั้งที่ตลาดน้ํามันดิบที่ดูไบ,บแลวก็ที่สิงคโปร์ด้วยเนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญคตอนนี้เรากําลังพูดถึงราคาน้ํามันดิบถ้าเป็นเวสเ t เท็กซัสเนี่ยราคาในขณะนี้เนี่ย ถ้าเป็นราคาล่าสุดนะวันที่7เนี่ยน่าจะประมาณ99เหรียญต่ำบนห่า100แต่จะลงมามาก,กว่านี้หรือเปล่าไม่ทราบราคาน้ำมันดิบเบรนทะเลเหนือเนี่ยราคาล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0ึ่0 1อเหรียญน,นะส่วนน้ำมันดิบดูใบเนี่ยก็คือคือกับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อวานาแต่ตัวเลขที่วันนี้ ตัวเลขวันนี้เนี่ยซึ่งตลาดที่สิงคโปร์ยังไม่ปิดผมพอมีตัวเลขเบื้องต้นอย่าราคายังทรงๆอาจจะเป็นวงในอาจจะมีตัวเลขนั้นไม่ราคาราคายังทรงๆไม่ได้ลงมาพรวดพรวดโอเคอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่เราต้องดูราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปบ้านเรานี่คือเราดูราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ราคาน้ํามันสาเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์เมื่อวานนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าหรหกสิบสามเซน ลดลงจากวันก่อนเนี่ยอย่างมีนัยะสำคัญ17เหรียญ68เซนวันนี้ยังลงต่อลงต่อยประมาณสักเหเรียญเศษเศษเพราะฉะนั้นสิริรวมถ้าเรานับถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะทําให้มีราคา ที่ประกาศใหม่ลดลงเบนซิน3บาทเนี่ยค่ะพุ่งนี้ถ้าเกิดเฉลี่ยลงมาแล้วก็จะเกิดลง2วันนะเมื่อวานนี้ลง17เหรียญ68เซนวันนี้น่าจะลงอีกประมาณสักเหรียญ10เซนแต่เหตุผลที่มันลงอะไรไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปสนใจคําอธิบายก็คงจะประมาณสักเกือบเกือบ1ิเหรียญค่ะส่วนราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเนี่ย ราคาเมื่อวานนี้ที่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้เนี่ยร้อยสี่สิบเหรียญเก้าสิบหกเซนลดลงจากวันก่อนเนี่ยสิบสามเหรียญสามสิบหกเซนแต่วันนี้ยังลงต่ออีกประมาณสี่เหรียญสี่สิบเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสาเร็จรูปโทษราคาน้ำมันสําเร็จรูปดีเซลสองวันรวมกันเนี่ยลงประมาณสิบเจ็ดเหรียญสําหรับดีเซลกล็้วก็เซินก็ลงประมาณสิบเจ็ดเหรียญนี่ก็ถือว่าลงกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นในรอบเดือนนจะจเปอร์เซ็นไ <c oughs> ม่ต้องคิดคานนี้พอจากตรงนี้เนี่ย สูตรสมการที่เราใช้คำนวณในการอ้างอิงเนี่ยมันก็ถอดมาเป็นราคาหน้าโรงกลั่นที่ลดลงอันนี้เป็นตัวเลขต้องดูวันพรุ่งนี้แต่ล่าสุดในราคาหน้าโรงกลั่นของน้ําม<อ>ันดีเซลของบ้านเรากลับปรับตัวลดลงด้วยไหมคะราคาหน้ารงกลั่นหน้าโลงกลั่นก,ก็ปรับตัวลดลงพรุ่งนี้จะมีปรับตัวลดลงมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปตอนนี้ราคาน้ามันดีเซลเนี่ยเบนซินเนี่ยถ้าเป็นเบนซิน95 9 1เนี่ยราคาหน้าลงกลั่นประมาณ29เหรียญโทษ28เหรียญ29โทษ28บาท29บาท เกือบเกือบ3าบาทต่อต่อต่อลิตรส่วนดีเซลเนี่ยเมื่อก่อนเคย40บกว่าบาทตอนนี้เหลือประมาณ35บาทแต่เนื่องจากว่าดีเซลเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตึงราคาที่ไม่เกิน3 5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงที่หน้าสถานีบรการผมให้หลักคิดง่ายๆแบบราคาน้ํามันสําเร็จรูปหรือราคาน้ํามันดิบก็ได้ที่ลดลง1บาทไอ้ที่ลดลงหนึ่งเหรียญต่อไปเลย มีผลทำให้ลดลงเท่ากับประมาณ30สตางค์ต่อลิตร oh. อันนี้ประเด็นที่1น่งประเด็นที่สองค่าเงินค่าเงินแข็งก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงด้วยค่ะ <Kh á. S 1> ค่าเงินอ่อนก็ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยประมาณ2 0 20สตางค์ต่อลิตรค่ะ <Kh á. S 1> เพราะฉะนั้นถ้ามันไปทั้งสองทางค่าเงินแข็งด้วยราคาน้ำมันลดลงด้วยก็พูดได้ง่าย <จะ S 1> ว่า 1นเหรียญแล้วก็1นึหนเหรียญบาเรลต่อบาเรลน้ำมันดิบแล้วก็1เหรียญต่อเงินบาทเนี่ยอันนี้จะลงมีผลประมาณ50สสตางค์ต่อลิตรแต่ถ้าเกิดมันกินกันเอง อันนึงบวกอันนึงลบคุณต้องไปทอนอีกทีซึ่งตอนนี้มันเป็นแบบอันนึงลงอันนึงอันนึงบวกอันนึงลบอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ฝั่งที่เป็นราคาไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันทรงแล้วมัน36บาทนี่คือตัวเลขที่เราคำนวณเนี่ยนะมันไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นมากมาแต่ว่าตัวราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันลงมาเพราะฉะนั้นก็คานวณง่ายๆคํานวณง่ายๆว่าถ้ามันลงมา1 1เหรียญเนี่ยประมาณ30สสตางค์ต่อลิตรมันลงมาเท่าไหร่ล่ะ มนลงมาสิบกว่าเหรียญน่ก็ประมาณสี่ซ้าห้าบาทเออประมาณสี่ซ้าห้าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยออจากของเก่ามัน,มนแพงมันเป็นเหตุแล้วราคาน้ามันมันมีแนวโน้มจะลงสําหรับราคาน้ามันสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คํานวณล่วงหน้าอ,อันนี้ต้องบอกเขาคํานวณล่วงหน้าเขาลดให้3บาทต่อลิตรเลยเขาลดให้3บาทต่อลิตรเลยเผื่อของวันนี้ด้วยะนะมันถึงได้ออกมาอย่างนี้ นานๆมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้สักทีหนึ่ง <No. S 2> เพราะเวลาเราขึ้น,เ,นเราไม่เคยขึ้นทีล,ละสาบาทนะ,ะถึงมันจะขึ้น10กว่าเหรียญเราก็ไม่กล้าขึ้นรัฐบาลไม่กล้าขึ้นทีละเต็มที่ที่เคยจําได้เนี่ยขึ้นมาลิตรละ8ปตังค์ขยันอ,อันนั้นใช้วิธีเฉลี่ยเฉลี่ย3วันแล้วก็มาปรับราคานะก็ต้องบอกว่าผมเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณใช้กลไการาคาน้ํามันแบบตรึงราคาเวลามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ส่งผลค่ะ ถ้าราคาไม่ส่งผลต่อหน้าปั๊มไม่ส่งผลต่อหน้าปัม๊มถ้าราคาคุณยังไม่ไม่เข้ามาสู่ระดับปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการไปไปยุ่งกับตรงไอ้ตัวอื่นเนี่ยเวลามันลงมันก็ลงเร็วเวลามันขึ้นก็ขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาขึ้นนะัทนา,ายก็อาจจะชะลอขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่เวลาลงเนี่ยก็ชะลอลงด้วยแต่รอบนี้เข้าใจว่าเขาบวกลบคูณหารแล้วต้องการจะให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเต็มที่เว้ย เดี๋ยวก็ลงมาพวดเดียว3บาทต่อลิตรทุกคนเฮตั้งแต่เช้าไม่หรือว่าประชาชนนะเขาไปเรียกร้องแบบรู้สึกไม่พอใจราคานน้มัในตลาดมันไม่องมันไม่ต้องเรียกร้องหรอกเพราะสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่รวมราคาวันนี้เนี่ยค่าการตลาดของน้ำมันเบนซินเนี่ยมันตกลิตรละประมาณหบาทค่ะ จากที่มันควรจะประมาณ2บาทมันก็มีรูมจะลดได้ใหญงน้อย4บาท3บาทได้ใช่ไหมเขาลด3บาทนี่ก็เผื่อนะ,ะเผื่อมันปรับขึ้นะจะได้ไม่ต้องปร,ประกาศขึ้นราคาวันพรุ่งนี้เออเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นนะก็ถึงบอกไงบอกว่าเวลาราคาน้ำมันลงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกใช่ถ้ามันลง<ค>เยอะๆใครๆก็ชอบไม่มีปัญหาแล้วไม่ถกกทิยงแล้วเดี๋ยวก็เลิกถกกทิยงอ่าคราวนี้มันจะมีประเด็นต่ออย่างนี้ะนะไหนๆก็พูดแล้ว ประเด็นถัดไปอันนี้ผมผมผมบอกเลยถ้าคิดอยู่อย่าทำคืออะไรอะคะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยพอราคาน้ำมันเบนซินมันลงมามถ้ามันยังลงต่อเนี่ยรัฐบาลจะลงแบบลงแบบอาจจะขอเก็บเข้ากองทุนน้ำมันซึ่งเดีวก่อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรนัน,นั้ตอนนี้เนี่ยนะเราเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยลิตรละเก้าสตัง คุณอย่ากเก็บเพิ่มตอนนี้อปล่อยให้มันลงให้สุดทางหน่อยค่ะนะเดี๋ยวก็มาขยักเก็บไ้ห้าสตังค์แปดสิบตังค์เพื่อจะไปชดเชยกับที่เราจ่ายน้ำมันดีเซลเยอะเฮ้ยไม่เอานะตอนนี้นาทีนี้อย่าทำแต่เห็นว่ามีแนวทางนี้ในการ <c oughs> พิจารณาเพราะมีข่าวบอกว่าถ้าหากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังลดลงต่อเนื่องอกองทุนอาจจะพิจารณาเก็บเงินจากผู้ใช้กลุ่มเบนซินเข้ากองทุนเพิ่ม เพื่ออะไรและรายละเอียดมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจาร,รย์อธิบายให้ฟังกันต่อนะคะ ผู้ชมทะในวันพรุ่งนี้นะคะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงหองถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาในรายการได้ค่ะโดยช่องทางในการส่งคําถามก็ที่ขึ้นหน้าจออยู่นะขณะนี้ค่ะผ่านทาง Line ไอดี at two ears และทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีที่ส่งคําถามเข้ามา เพื่อรับมอบของเพ่รึกจักขาวรออเพสัต์ให้นั่นเองค่ะอาจารย์คําถามก็คือว่าราคาหน้าปั๊มในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เขาลดราคามันจะเป็นกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลย่างเดียวคือคืออีแไม่ต้องพูดถึงแต่ราคาน้ำมันมในตลาดโลกมันลงทั้งเบนซินดีเซลคาถามคือทําไมดีเซลไม่ลงมาด้วยก็ตอนนี้ดีเซลมันยังขายต่ากว่าราคาที่ที่รัฐบาลคือรัฐบาลน่ยตรึงราคาไว้ที่35บาททั้งทั้งที่จริงๆอ่ะมันอาจจะอยู่ที่มันน่าจะอยู่ประมาณสัก สี่สิบาทถ้ารวมเรื่องภาษีรวมเรื่องอะไรด้วยแล้วพวกนี้เนี่ย <คะ S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ดีเซลจะลดเนี่ยมันก็ต้องการชดเชยจากกองทุนน้ามันเนี่ยมันต้องน้อยมากถึงจะลดได้คราวนี้ก็เขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าในเมื่อตัวเองเขาไม่สามารถลดจากกองทุนน้ามันได้เนี่ยเขาก็อาจจะไปหยิบมาจากเบนซินแต่ผมปรามไว้ก่อนนะอาจาย์<น>อาจจะเชื่อมโยงยังไงตอนนี้อดีเซลเนี่ยไม่ก็คือตอนนี้มันตอนนี้พูดง่ายว่า เก็บเข้ากองทุนสําหรับเบนซินก้าสตังค์มันน้อยถ้าเกิดมันลดได้เขาก็จะลดหน้าปั๊มน้อย oh. แล้วก็มาเก็บเข้ากองทุนขยะไว้เป็นก้อนไอการเก็บเข้ามันจะทําให้มีเงินไหลเข้าสุดทิ่สำหรับฝั่งเบนซินมากกว่าที่ลิตรก้าตังค์แต่ถ้าเกิดแต่ว่าดีเซลนี่มันออกลิตรละหบาท5บาทแล้วมันใช้เยอะด้วยเนี่ย เพราะฉะนั้นสุทธิแล้วมันยังออกจากกองทุนอยู่กองทุนก็ยังชดเชยอยู่แต่การชดเชยเนี่ยมันน้อยลงจากราคาที่มันลดลงนะคราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลต้องการใช้กองทุนลดภาระก็ไปเพิ่มเก็บเงินเข้าจากกองทุนน้ำมันจากฝั่งเบนซินสมมุติว่าตอนนี้เก็บ9สตางค์อาจจะเก็บเป็น9 50สตางค์อะไรเงี้ยเอาเงินตรงนี้มาตู้กับส่วนที่ออกไปเพื่อให้ส่วนที่กองทุนจะต้องชดเชยเนี่ยมันมันไม่เพิ่มขึ้นเร็วมากอย่างเมื่อก่อนแต่อย่าเพิ่งทําตอนนี้เพราะเพราะคือหนึ่ง ราคาน้ำมันมันยังไม่รู้จะลงถาวรไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคุณไห้เขาดีใจวันเดียวแล้ววันรุ่งคุณนกมาขึ้นราคาแบบนี้นะหรือหรือมันลงไม่สอดคล้องกับที่มันควรจะเข้าใจอย่างที่ผมไม่สูตรไปเนี่ย คนก็อย่าด่าแม่เอาไม่ห,หรอผูพูดตัวโ <c oughs> แบบเนี้ยอาจารย์ลีละก็เลยปรามไว้ก่อนเพราะว่าแนวคิดนี้ดูเหมือนจะมีแนวคิดนี้จริงๆ <c oughs> ปะลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติศริบอกไว้ว่าไอ้กุลิศอย่าทำรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานบอกว่าถ้าหานราคาน้ามันในตลาดโลกยังลดลงต่อเนื่องทางกองทุนอาจพิจาณาเก็บเงินจากผู้ใช้กลุ่มเบนซินเข้ากองทุนเพิ่มท่านปลัดกุลิศครับอย่าทำครับเพื่อเสริมสภาพคล่องจากปัจจุบันกองทุนติดลบกว่าแสนล้าน ซึ่งก็จะทําให้ราคาเนี่ยลดลงอีกไม่มากนักเช่นถ้าต้นทุนมันลดลง1บาทต่อลิตรถ้าหากว่าเก็บเงินเข้ากองทุน50สตางค์ราคาหน้าปั๊มก็จะลดเพียงแค่50สตางค์อย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่ไงตอนนี้เน็ตมันเป็นยังไงเน็ตกองทุนตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าตอนนี้กอง<ฟ>ทุนเนี่ย <7 000 S 2> มไม่ตอนทุนตอนนี้เน็ตนะเน็ตเนี่ยที่เขาจะต้องชดเชยเนี่ย ของเบนซินเนี่ยไอ้ดีเซลเนี่ยเขาชดเชยเหลือประมาณ5บาท50 5บาท50สตางค์เนี่ย <ฮะ S 2> ตอนนี้373ล้านบาทต่อวันจากเมื่อก่อนเนี่ยมัน700กว่าล้าน<อ>ต่อ700ล้านบาทต่อวันแล้วมยังมีไปสมทบช่วย LPG อีกวันละ45ล้านบาทด้วย<ฮ>ะอะไรด้วยเนี่ยแต่อย่าทําต่ถ้าถามผมตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ยังไม่ต้องไปดูเรื่องเกาะคือกองทุนมันขาดมันขาดจนเจ็ดเป็น <ฮะ S 1> แสนล้านแล้วมันไม่มัน,มน มันไม่ถึงขนาดที่จะอย่าเพิ่งให้ประชาชนเขาดีใจวันเดียวเพราะว่าราคาน้ามันในตลาดโลกอาจารย์บอกว่าต้องติดตามในระยะยาวอย่าเพิ่งไปดีใจกับมันเพราะมันยังคงผันผวนได้แมมช่วงนี้อะไรอะไรก็เป็นสูตรคํานวณทั้งนั้นเลยค่ะแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองก็ต้องคํานวณค่ะอาจารย์คะเอาคํานวณสิแต่ชาวบ้านฟังแล้วไม่เห็นไม่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 รร้อยหาอยะเออเอาไว้เอาไว้ทีหลังเอาเอาอย่างนี้คือประเด็นสาคัญ คือเมื่อวานเนี่ยผมต้องบอกอันนี้จบเรื่องน้ำมันนะอ่าอัน,น้ำมันแค่นี้พอโอเคกัน้ำมันเอาแค่ okay, นี้พอเมื่อวานเนี่ยผมก็ติดตามการประชุมเอเอการร่างเพิ่มหยัดประกอบรัฐมนูนว่าการเลือกตั้งสอสจนถึงมาตรา23ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญวิธีคํานวณสสบัญชีรายชื่อะนะซึ่งมันก็มีเรื่องหารร้อยหารห้าร้อยนะก็เอาเป็นสเต็ปก่อนยังไม่ต้องไปดูในดีเทลนะสเต็ปที่หนึ่งก็คือว่า กรรมธิการเสียงข้างมากเขาให้หารร้อยอแล้วก็ให้ตัดขาดเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องขอสอเขตไม่มีเรื่องสอสอพึงมงพุงมีอะไระแบบที่การเลือกตั้งปี2,562เขาก็เสนอไปคนที่เขาคัดค้านก็เขาก็คัดค้านเขาก็ชี้แจงนู่นชี้แจงนี่พอลงมติเนี่ยมันก็ออกมาแบบที่เราทราบอะอว่าน้อยครั้งมากนะที่ กรรมาที่การเสียงข้างมากจะโหวตแพ้ค่ะเสียงที่มันโหวตเป็นยังไงพลที่ออกมาค่ะที่ประชุมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้ใช้สูตรร้อยหารเนี่ยนะคะจํานวนผู้ลงมติทั้งหมด577เสียงด้วยกันแต่ปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้ใช้สูตรร้อยหารเนี่ยด้วยคะแนนที่ไม่เห็นด้วย392ต่อ1 6ึค่ะโอเคก็พูดได้ง่ายว่า ไม่เอาตามร่างกรรมธิการซึ่งใช้หารร้อยในจำนวนนี้ไม่เอาไม่เอาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสองคนใ,<ช>ในจํานวนสามร้อยเก้าสิบสองคนเนี่ยผมก็ว่านักข่าวเก่งนะ,ะไปหามาได้เลยว่ามันเป็น,ปนสอวอกี่คนเป็นสสกี่คนอันนั้นเป็นดีเทลดีเทลสําคัญมากเลยสว<ช>สองร้อยสี่สิบเก้าคนร้อยห้าสิบสี่คนมไม่เอากับกรรมธิการเสียงข้างมากเอาไปใช้สูตรห้าร้อย สอสอมีทั้งหมด485คนลงทั้งหมดเนี่ยไม่เอากับกรรมธิการเนี่ย238คนไอ้สวเนี่ยผมไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่สอสอเนี่ยสำคัญเท่าที่เราดูนะผมจะไม่ลงว่าพักแต่ละพักคเป็นยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าเท่าที่เราดูรายละเอียดมีหลักๆเนี่ยพลังประชารัฐใช่ค่ะกกที่หนึ่งไอ้นี่ภูมิใจไทยเนี่ยก๊กที่สอง อะไรวะก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยกกที่สามชาติไทยพัฒนา,นาชาติไทยพัฒนากกที่4ี่ส่วนที่เหลือเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยมันสปริตมันมีทั้งเอาไม่เอาเศรษฐกิจไทยก็กเอาากระจายแต่สาระสำคัญเนี่ยนะคะของการแปลคํายติของคุณหมอระวีเนี่ยผลคะแนน,นที่ออกมาเป็นยังไงในช่วงหน้าอธิบายให้ฟังกันต่อค่ะ ผู้ชมอย่าลืมนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีสูตรคานวณหารร้อยหาร500อเนี่ยน,นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของราคาน้ํามันถ้าเกิดว่ามีคําถามสามารถส่งมาในรายการได้ค่ะโดยช่องทางในการส่งคําถามนะคะก็คือ Line ID at two ears และเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปค่ะอาจารย์คุยเรื่องของการเมืองกันต่ออ่าคราวนี้พอหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาไม่เอาล่างของกรรมธิการค่ะ ซึ่งหารร้อยเนี่ยะนะก็เท่ากับว่าเอาร่างของกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะที่ขอแปลยติค่ะซึ่งมันมีสองร่างที่จริงมันมีมากกว่าน,นั้นแต่เขาถอนไปมีสองร่างก็เป็นร่างของก้าวไกลอันหนึ่งกับเป็นร่างของคุณหมอละวีกับคณะอันหนึง่งก็ลงมติอีกทีหนึง่งว่าจะเอาร่างไหนค่ะ กก็ออมาด้วยคะแนนผลที่ออกมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเห็นชอบคำแปรยติของคุณหมอระวีเนี่ยจำนวนผู้ลงมติทั้งหมดคือ557เสียงปรากฏว่าที่เห็นชอบคำแปรยติของคุณหมอระวีก็คือ354ต่อ162ค่ะคราวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่มีการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบไม่ว่าจะเป็นปี54หรือปี4 4หรือปี48 สสเขตเลือกตั้ง400ก็เลือกไปพักงไหนได้กี่คนก็ว่าไปสสบัญชีรายชื่อร้อยคนก็เอาร้อยคนหารหารว่า,า,า,าพักไหนได้เท่าไหร่ก็เกลี่ยกันไปจนครบนะมันแยกกัน400 100เออมันแยกกันแยกกันเออแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่แยกคือพูดง่ายๆว่าการลงบัตรนี่แยก สอสอเขตเลือกตั้ง400อคนคุณจะลงให้คนของพรรคไหนก็ลงไปได้สอสอกี่คนก็ว่ากันไปเขตนี่400เออแต่ไอ้ร้อยคนไอ้สอสอบัญชีรายชื่อร้อยคนเนี่ยก็จะมีไปลงพักลงคะแนนเป็นพักคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างไปแต่มันจะต่างจากปี60ปี60นี่มันมีบัตรใบเดียว62สองเออโทษปี62สองเดือนมีนาปี62สองมันมีบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวนี่คือเอาสอสอเขต ที่เป็นของพักทั้งหมดที่ได้คะแนนเนี่ยเอามาคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบแบ่งสัดแบ่งสันปันส่วนผสมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็คล้ายๆกับปี62แสดงว่าสูตรนี้คล้ายๆกับปี62แต่ว่าการลงคะแนนมันสปริตการลงคะแนนมันมีสองใบซึ่งมันต่างจากครั้งปี62แล้วจํานวนของสสบัญชีรายชื่อไม่ใช่150แต่เป็นร้อยเดียวสอสเขต400ไม่ใช่3 0 0ไม่ใช่350อองค์ประกอบมันต่างกันนิดนึง ซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ว่าสสเขตพักนู้นจะได้เท่าไหร่พักนี้จะได้เท่าไหร่สสบัญชีรายชื่อจะได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะมันต้องเอาไปเข้าสูตรของการคํานวณไอ้ส่วนหนึ่งก็มันเรายังไม่รู้ว่าพักการเมืองไหนมากี่พักยังไม่รู้ไอ้นั้นแต่ว่าหลักมันเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นอย่างนี้วิธีการคํานวณนะวิธีการคํานวณเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในการเลือกตั้งเมื่อจบไปแล้วจบไปแล้วนะค่ะเอาคะแนนนะเอาคะแนนของ พักการเมืองที่คนลงให้ในแต่ละเขตค่ะ400เขตเลือกตั้งเนี่ยเอามารวมกัน <C. S 2> เอามารวมกันทั้งหมดคะแนนดิบๆเนี่ยนะแต่ละพัก<ต>เาากนี่ยเ,เอามารวมกันให้หมดค <C. S 2> นะเอาคะแนนพักทุกเขตนะที่ลงแบบบัญชีรายชื่อเป็นคือก็คือว่าง่ายๆนำคะแนนดิบการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อทุกพักเนี่ยเอามารวมกันก่อนเอามารวมกันก่อนเสร็จแล้วปุ๊บหาร500หาร500มันจะกลายเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอหนึ่งคน อันนี้สเต็ปแรกก็เรียกว่าสสพึงมีค่ะอันนี้สเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปที่หนึ่งถ้าผมถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าสเต็ปที่สองเดี๋ยวนุ่นไล่เลี้ยงให้อาจารย์ฟังค่ะพอสเต็ปที่สองปุ๊บก,ก็นำคะแนนดิบบัญชีรายชื่อของพักเอามาหารด้วยคะแนนเฉลีย่ยต่อสอสอหนึ่งคนเมื่อสักครู่นะี้ที่เราคำนวณไปแล้วมันจะเท่ากับจำนวนสอสอพึงมีที่พักนั้นเนี่ยจะได้รับโคตรยุง่งยังไม่หมดใช่สเต็ปแรกเนี่ยเอาสอสอบัญชี เอาคะแนนบัญชีรายชื่อเอา,นานคะแนนพรรคการเมืองอเอามาหารด้วย500ใช่มันจะเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอหนึ่งคนสเต็ปหนึ่งก่อน,นแล้วเอาแล้วเอาคะแนนเฉลี่ยที่ว่านี้มาหารใช่มาหารคะแนนที่ได้จากเขตเลือกตั้งของพรรคนั้นทั้งหมดทั้งประเทศ400เขตคเอามาหารเพื่อที่จะบอกว่าสอสอพึงมีของพรรคเนี้ย พักคุณจะมีสอสอได้กี่คนใช่ค่ะอออนนแล้วอนั้นก็จะไปสเต็ปที่สามสเต็ตที่ 3, 3คือเขาให้เอาจํานวนสอสอพึงมีของพักนี้ไปลบด้วยจํานวนสอสอเขตก็จะได้มาเท่ากับจำนวนสสบัญชีรายชื่อของพักนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้สอสอเขต,เขตมากกว่าหรือเท่ากับสอสอพึงมีแล้วคุณก็จะไม่ได้รับจัดสรรสอสบัญชีรายชื่อ แต่ถ้าคุณได้น้อยกว่าคุณก็จะได้สสบัญชีรายชื่อเพิ่มจนครบจํานวนสสบัญชีที่พักควรได้รับอันนี้คือสเต็ปแรกวิธีการคํานวณไม่สเต็ปแรกอ่าสเต็ปแรกที่เหลือเนี่ยครับมันเป็นเรื่องการคํานวณจุดทศนิยมลากไอ้นุนมาหาในนี่ไอ้นุนมาหาในนี่แบบที่ทะเลาะกันปี6กสองอีลุงตุงนางสังขญา,าซึ่งยังไม่มีตัวเลขมาคํานวณเพราะเราไม่รู้ว่า คะแนนรวมของแต่ละพักในเขตเลือกตั้ง400 400เขตเป็นยังไงคะแนนของพักการเมืองที่ได้จากทั้งประเทศของพักนั้นเป็นยังไงตัวหารจะเท่าไหร่ไม่รู้แล้วจะคำนวณเป็นสอสอพึงมีได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วจะได้สสอบัญชีรายชื่อหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีเขียนเอาไว้ด้วยซ้ําไปว่าไอ้รายละเอียดที่คุณหมอละวีขอแปรยติแล้วก็จะเป็นของที่จะใช้ต่อไปเนี่ยมันก็มีว่า มันจะมีเขียนไว้บรรทัดสุดท้ายว่าทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะกําหนดหรือคณะกรรมการาากําหนดเน,นี่ยกกตกก,กตก็ต้องไปออกแบบอีกทีนึงคราวนี้การคํานวณของกกตครั้งที่แล้วทะเลาะกันวุ่นวายจําได้ไหม <c oughs> จนจนผ่านไปเดือนหนึ่งยังไม่รู้ว่ามีมีสอสอบัญชีรายชื่อกี่คนของพักนั้น <c oughs> นิตศาสตร์การเมืองเออนั่นแ่ะเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเริ่มต้นทําความเข้าใจจากตรงนี้ก่อนที่เหลืออีก อีก4ี่ห้าสเตปเนี่ยมันเป็นรายละเอียดแล้วว่าพักไหนจะได้พักไหนไม่ได้พักเล็กพักน้อยจะได้ไม่ได้อันนี้ผมไม่กล้าคํานวณแ,แล้วแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าวิธีการที่ใช้สูตรนี้เนี่ยพักไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบ<พ>อ่ะอารย์แด้มันพอคิด้ได้มันพอคิดได้แต่จริงีการท่ใช้สรนี้เนี่ยพักไหรอะไประเด็นผปริดว่ะอย่าไม์แดว่าต้องไปมองว่าพัรไหนจะได้จะทใช้กลยรทธ์จะแตกพักนจะไง้ะประเด็นประเด็นรย์สูงว่ที่นี้ค่ะประเด็นก็คือว่า ถ้าหากออกมาแบบนี้แล้วการเลือกตั้งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากไม่มีการถล่มทลายจนพักฝ่ายค้ารวมกันเกินสามร้อยคนเนี่ยนะ,ะแล้วคุณประยุทธ์ก็ยังอยากเป็นนายกหรือไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะไม่เป็นนายกเนี่ยการออกแบบอันนี้ที่ออกมาเนี่ยเอ,อื้อให้กับ คนที่สนับสนุนคุณประยุทธ์มาเป็นนายกต่อเนื่องเพราะคุณต้องเข้าใจว่าในบทเฉพาะการมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาจะเลือกนายกต้องมีสว250รคนครวมเป็นที่ประชุมรัฐสภา,า750คนเนี่ยมาโหวตนายก<อ>ซึ่งอันนี้จะใช้ได้ถึงปีไหนค่ะจะใช้ได้ถึงปี2 5 6พันหเาอเจพราะฉะนั้นถ้าเรามองถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะ ถ้ามันไม่เกิดอะไรมากไปกว่าน,นี้มันไม่มีการถล่มทลาย<ช>ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งเราไม่รู้ข <คะ S 1> องตรงเราไม่รู้เพราะตอนนั้นมันเกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งสองเรื่องอันที่หนึ่งคือยุบพรรคไทยรักษาชาติใช่คะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงสมัครเขตเลือกตั้งที่ไม่ครบของของเพื่อไทยด้วยแล้วจำนวนสสเขตสสบัญชีรายชื่อไม่เท่ากับปัจจุบันด้วยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหวยมันไปออกพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ไม่มีใครคิดมาก่อนก็ รอรุนตึงกๆๆันตอนนั้นรอรุนละกันว่าแต่ละพักเนี่ยเขาจะไปใช้กลยุทธ์อะไรเมื่อสูตรมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ